วันแรกของการนำร่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงใน7กลุ่มโรคอายุ 5-11 ปี150คนที่โรงพยาบาลเด็กมีพี่ๆเจ้าหน้าที่สวมชุดมัสคอตการ์ตูนที่เด็กๆชื่นชอบมาช่วยสร้างสีสันและสร้างบรรยากาศให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนซึ่งขณะฉีดก็จะมีผู้ปกครองและพี่ๆมัสคอตเหล่านี้ไปช่วยเชียร์และให้กำลังใจอยู่ใกล้ๆด้วยทำให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจและเนื่องจากเป็นเด็กที่มีโรคประจำตัวและมาหาคุณหมออยู่เป็นประจำจึงคุ้นชินแทบไม่มีใครร้องไห้โดยวัคซีนที่ฉีดให้ในวันนี้เป็นวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็กฝาสีส้มฉีดให้คนละ1โดสหรือประมาณ10ไมโครกรัมระยะห่างในการฉีดสำหรับเด็กที่มีโรคประจำตัวเว้นได้นานถึง12สัปดาห์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกุมารแพทย์ส่วนขั้นตอนเข้ารับการฉีดก็คล้ายกับของผู้ใหญ่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองลงทะเบียนและฉีดเพิ่มเติมคือต้องมีใบยินยอมจากผู้ปกครองหลังฉีดสังเกตอาการ30นาทีและงดออกกำลังกาย1สัปดาห์ผู้ปกครองส่วนใหญ่บอกว่ารู้สึกกังวลถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงเพราะลูกมีโรคประจำตัวเสี่ยงติดโควิดและอาจป่วยรุนแรงได้ก็กังวลเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากให้น้องฉีดอะค่ะเพราะมันจะได้ป้องกันครึ่งนึงก็ยังดีอะค่ะก่อนอันนี้เรากังวลอะไรบ้างกังวลกลัวน้องเหมือนที่เขาบอกว่าจะเป็นอะไรอะกล้ามเนื้อหัวใจอะเสพอะไรกังวลเรื่องนี้แล้วค่ะแต่เขาก็บอกว่ามันไม่มีผลมันไม่ได้ว่าถาวรมันเป็นแล้วมันก็รักษาหายก็เลยไม่มีอะไรเห็นเขาส่งข้อมูลมาให้ดูก็ห่วงเขาแต่เราคิดเปอร์เซ็นต์แบบอาการรุนแรงมันน้อยกว่าอะไรเงี้ยก็เลยยินยอมให้มามาฉีดวัคซีนวันนี้เป็นไงบ้างคะดีครับเจ็บไหมไม่เจ็บไม่กลัวเลยเหรอเข็มโดนในโรงเรียนก็ฉีดแล้วครับสาเหตุที่เราอยากฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะอยากออกเป็นโรคไข้นอกที่เขาบอกให้ฉีดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมบอกว่าตอนนี้ทั้งประเทศมีเด็กอายุ 5-11 ปีอยู่ราว 5,800,000 คนเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวใน7กลุ่มโรค 900,000 คนได้แก่โรคอ้วนโรคทางเดินหายใจเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือดไตวายเรื้อรังมะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ำเบาหวานและโรคพันธุกรรมเด็กๆ เหล่านี้จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไปจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนโดยเร็วส่วนผลข้างเคียงจากข้อมูลที่สหรัฐอเมริกาฉีดในเด็ก9ล้านคนพบมีอาการปวดบวมแดงตรงจุดที่ฉีดและมีไข้เพียงเล็กน้อยแต่อาการทั้งหมดหายได้ภายใน2วันส่วนอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพบ11คนแต่อาการก็ไม่รุนแรงและรักษาหายได้ทั้งหมดเช่นกันจึงไม่อยากให้ผู้ปกครองวิตกกังวลจนเกินไปในเรื่องของผลข้างเคียงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยมันไม่น่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีอาจจะมีผลข้างเคียงเช่นมีไข้ตัวรุมๆนะครับมีผื่นแดงอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีอาการเช่นนั้นได้ที่ผ่านมาเราฉีดไปทั้งประเทศวันนี้แล้วเนี่ย115ล้านโดสแล้วนะครับก็ยังไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้เราต้องวิตกกังวลหรือว่าทำให้เราต้องมีความสงสัยในคุณภาพของวัคซีนทุกยี่ห้อที่เราจัดให้สำหรับวัคซีนไฟเซอร์สูตรเด็กฝาสีส้มตอนนี้ไทยมีการสั่งจองเข้ามาแล้ว10ล้านโดสโดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งเข้ามาให้สัปดาห์ละ 300,000 โดสภายใน3เดือนส่วนความคืบหน้าวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคล่าสุดทางบริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนกับทางอย.แล้วเพื่อฉีดให้กับเด็กอายุ3ปีขึ้นไปคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มฉีดได้ในเร็วๆนี้และนอกจากการนำร่องฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็จะกระจายวัคซีนไฟเซอร์เด็กไปยังศูนย์ฉีดในพื้นที่อื่นๆทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียนซึ่งจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแห่งรวมถึงความยินยอมของเด็กและผู้ปกครองว่าจะเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่สิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน